มาดูเรื่องดีๆบ้างกับเรื่องของฐานพาน35ครับอันนี้ผมพาไปชายขอบชายแดนผมพาไปชายแดนตลอดนะฮะกับเรื่องกิจกรรมดีๆของฐานพาน35ในการช่วยเหลือน้องๆหนูๆโดยการรับหนังสือจากจิตอาสาใต้ร่มพระบรมีสมงมอบให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับพาไปพื้นที่ห่างไกลสักนิดนะครับจากกองร้อยฐานพานที่3502หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่35รับมอบหนังสือจากคณะจิตอาสาใต้ร่มพระบรมี ส่งมอบให้กับคณะครูเด็กนักรเรียนโรงเรียนตำรวจตรนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์นู่นเลยออกไปแม่ละครับท่าสองยางจังหวัดตากใครคิดไม่รู้จักตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคิดถึงเส้นเลาะแม่น้ำเมยจนทะลุแม่ห้องสอนครับแล้วท่านจะนึกออกนะฮะไกลมากโดยมามอบหนังสือเนี่ยคณะครู30เล่มนำไปจัดเก็บสำหรับนักรเรียนนักศึกษาเนี่ย ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์ที่ตำบลแม่หละอำเภอท่าสองอยางเป็นการส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนโดยการอ่านให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้ต่อไปนะครับคุณเจษกิจกรรมในครั้งนี้นะครก็เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเห็นถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือซึ่งเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ต่อยอดสู่ทักษะในด้านต่างๆโดยเชื่อมั่นครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยควรต้องได้อ่านไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือว่าอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามของประเทศนี้นะฮะจะได้ช่วยให้เด็กไทยเนี่ยมีโอกาสทางการศึกษาได้อ่านแล้วก็เข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรื่องของการเรียนรู้ให้เด็กเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เน้นย้ำนะฮะว่าเรื่องของการอ่านเนี่ยจำเป็นจริงๆแล้วก็พอสถิติที่เขาสํารวจออกมาเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากถึงกับมีการตอนนั้นเอามาล้อเรียนกันใช่ไหม<อ>ปีละเจ็ดบรรทัดถึงหรอ น้อยมากถือว่าถ้าปีละเจ็ดบรรทัดจริงๆตามสถิติที่เขาออกมาเนี่ยเข,เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ถือว่าน,น้อยมากนะฮะเพราะมันมีแพลตฟอร์มหรือว่าเรื่องของอโซเชเียลมีเดียเข้ามาเยอะฮะแล้วก็ มันมีทางเลือกช้อยมากกว่าที่เราจะมานั่งอ่านใน,นโซเชียลนี้นับเป็นอ่านหนังสือไหมผูวกว่านับนะมันควรนับเพราะมีการวิเคราะห์ด้วยนะฮะอย่างเราอ่านบทความแต่จริงคนรุ่นผมไม่น่าพูดหรอกอย่างผมกับคุณเนี่ยก็คือเราอ่านบทความเราวิเคราะห์แต่บางครั้งเราอ่านสองบรรทัดเราตัดสินเรากดไลค์ไปแล้ว<อ>เรากดอะไรไปแล้วไม่ได้ตัดพอนะฮะแต่ว่าข่าวนี้เองที่ผ่านมานี่ก็คือน้องหนูที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเขาเป็นชาติพันธุ์มีความสําคัญมากในการอ่านออกเขียนได้เดี๋ยวเด็กในเมืองมองแล้วบอกว่า30เล่มนี้เอาไปทําอะไรอยู่ตั้งไกล แต่การอ่านออกเขียนได้กับ30เเล่มนี้อาจจะต่ออนาคตได้นะครับอะ